ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญท่านผู้ฟังที่จังหวัดราชบุรีครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีสี่คนมีปู่แก่ๆอยู่คนหนึ่งเป็นคนแรกแล้วต่อมาก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวนะครับปู่นี่ชื่อตาเชยเส่วนลูกชายนั้นชื่อในชานส่วนเมียในชานชื่อนางสำรานลูกสาวนี่ชื่อกุลยา ลูกสาวก็หน้าตาดีน่ารักกิริยาเรียบร้อยเหมือนแม่แม่ก็มาจากครอบครัวที่พอมีพอกินอบรมสั่งสอนลูกดีครอบครัวนี้ดูไปแล้วไม่มีอะไรเสียอ่านั่นคือคนที่เห็นแต่เพียงผิวเผินภายนอกไม่รู้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้เนื้อในของบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ทรงไทยปลูกดิบดีเชา้ชาเช้าแสงแดดส่องผ่านแมกไม้ลงบนหลังคากระเบื้องมันวับเลย อยู่ริมถนนชายคลองเป็นถนนสายเดียวของหมู่บ้านนะแล้วคลองที่นี่ยาวคโคตรโค้งมีมะพร้าวสามต้นอยู่หน้าบ้านสูงลิ้วลลูกดกเต็มกินกันไม่หวานไม่ไหวมีมากก็ขายไปมัง่งแบ่งให้ญาติญาติไปแกงไปทำขนมหวานบ้างบ้านหรือว่าครอบครัวเนี่ยมีเบื้องหลังเบื้องลึกนั่นก็คือในชาน ซึ่งเป็นความจริงก็เป็นหัวหน้าครอบครัวละเพราะว่าพ่อเขานี่แก่แล้วนะในชาญนี่แกไม่ใช่คนธรรมดาแบบชาวบ้านที่ทํามาหากินเกี่ยวกับไร่นาสวนเหมือนกับคนอื่นจริงอยู่กลางวันอาจจะไปไร่ไปนาไปสวนบ้างแต่ว่าไม่จริงไม่จังอะไรนะที่ไม่จริงไม่จัง,จง,จงก็เพราะว่าเขามีไรายได้ทั้งอื่นนะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่กล่าวหากันลอยลอยหลักฐานมีให้เห็นนะชาวบ้านก็ก็เห็นกันว่าเขามีบ้านหลังใหญ่แน่นหนาะ ทั้งที่มีไร่นาก็ไม่มากปลูกข้าวปีละหนก็ไม่ได้วานทัววานงาอย่างบ้านอื่นเขาด้วยหรือว่าเขาอาจจะออกไปหาปลาตอนกลางคืนไปลงเบ็ดลงคายในหนองน้ำหลังหมู่บ้านนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเขาไปทำอย่างอื่นพูดให้ชัดเจนก็คือเขามีพักพวกร่วมมือกันสองสาคนในหมู่บ้านแล้วก็พวกที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงนี่สมคบกันเป็นคณะเป็นกลุ่มโจรไปปล้นจี้หาเงินทางลับ ไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็รู้กันทั้งนั้นะว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอ่าก็มองเห็นเห็นกันอยู่แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่หาเรื่องหาราวแบบคนพนันเขาไม่ได้แสดงอะไรเพียงแต่คนรู้ว่าเขาเป็นขาใหญ่เท่านั้นเองเรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่พ่อเขามาแล้วตาเฉยแกก็ไม่ใช่ย่อยใครกล้าหย็มซะที่ไหนนิสัยลูกก็เลยติดจากพ่อตามที่รู้คือเขาจะปล้นจี้คนมีอันจะกินที่อยู่ต่างบ้านต่างตำบล เจ้าทรัพขัดขืนก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือไม่เสียชีวิตก็มีพอได้ทองหยองของมีค่ามาแล้วนางสำราญเมียที่ว่าหน้าตาดีของเขาเนั่นแหละจะเป็นคนนำไปเปลี่ยนเป็นเงิน,งนที่ตลาดในตัวจังหวัดขายให้ร้านโน้นบ้างร้านนี้บ้างบางทีก็ไปขายที่จังหวัดใกล้เคียงสมัยนั้นคืออันนี้มันหลายสิบปีผ่านมาแล้วนะเรื่องของเสือสางอาลวาดยังมีอยู่ทั่วไปในชนบท เจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงลําบากเพราะว่ากลางวันมันกูเป็นคนธรรมาหากินธรมธรมดาธรรมดาจะเปลี่ยนไปเป็นโจรก็ตอนกลางคืนนั่นแหละแล้วอีกอย่างคนในหมู่บ้านก็ไม่กล้าให้เบาะแสมีใครไปถามไปหาข่าวอ่าหาข่าวให้ตายก็ไม่ได้ความจริงแต่และคนรู้จักมักคุ้นกันทั้งนั้นแปลกหน้ามาก็รู้แล้วว่าไม่น่าไว้ใจแล้วใครจะไปบอกแล้วที่สําคัญบอกไปแล้วเดือดร้อนถึงตัวปากคอฉีกท้องทะลุอย่างนี้ใครจะไปบอก ก็ดูเหมือนว่ารอกำเวรอย่างเดียวที่จะตามสนองที่จะมาลงโทษคนชั่วคนเลวที่หากินไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าประเภทคนด้วยกันนไม่มีใครกล้าให้เบาะแสแน่ๆไม่ใช่วันในชาญจะหากินแต่ในหมู่บ้านอื่นมีเหมือนกันที่ลงมือในหมู่บ้านกันเองสวมไอโมงลงมือปล้นบ้านคนรวยไปหลายหลังอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละจนนอนหนาวสั่นไปตามๆกันมีตาคนนึ่งแกเกิดจำเสียงได้ แกร้องว่าเฮ้ยมึงไอ้ชานนี่วะนาทีนั้นเองแกก็คว่ำเขาเมากระสุนเจาะหน้าผากพูดไม่ได้อีกเลยหมดลมหายใจไปในบันดนร้านค้าก็โดนขนาดเป็นผู้ใหญ่เปิดร้านค้าเมียค้าขายไปก็ไม่ได้รวยอะไรแต่ก็เรียกว่ามีเงินจากการขายของของชาของโชห่วยนี่ตอนนั้นใกล้คําแล้วมันลงมือยังไม่ทันดึกเลยเสียงปืนดังเปรี้ยงปรางชาวบ้านกําลังจะอาบน้ามาอยู่ที่ชายคลอง ทั้งที่กระโจมออกนะแผ่นหนีเข้าบ้านกันจ้าละวันลูกเล็กเด็กแดงวิ่งกันวุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายตะโกนเรียกกันวกเวรเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเรียวขเวข,า,า,เวขาปล้นกันแล้วงานนั้นพอเสียงปืนสงบก็ได้ข่าวในเวลาถัดมาไม่กี่นาทีว่าบ้านผู้ใหญ่แหวงโดนปล้นกวาดเงินที่ร้านค้าไปเรียบทองหยองที่เมียผู้ใหญ่ใส่อยู่แม้แต่ปืนพกของผู้ใหญ่มันก็เอาไปด้วยตัวผู้ใหญ่เองก็กลายเป็นศพนอนเฝ้าร้านเพราะว่าขัดขืน ไปคว้าปืนมามันก็เลยยิงเปรี้ยงให้แล้วก็คว้าปืนนั่นไปเมียผู้ใหญ่เขาก็ให้การเขาพูดกับชาวบ้านว่าไม่มีใครลอกตัวใหญ่ๆสูงๆอย่างนั้น่ะพูดแค่นั้นไม่ยอมพูดต่ออว่าเป็นใครไม่ว่าใครก็รู้กันทั่วมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสือชานแต่ก็ไม่พูดกันไปมากกว่านั้นมันอันตรายตายหงได้ไง่ายๆวันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติ ลูกสาวแกที่เคยเป็นเด็กหน้าตาหน้ารักก็กลายเป็นสาวพ่อแม่ก็สูงอายุมากขึ้นสำหรับตาเฉยซึ่งเป็นปูน่นี่ก็แกผมหงอกขาวหันหน้าเข้าวัดเข้าวา่าเปล่าไม่จะไปฟังเทศจะไปโคกมารุกแปกแปก,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 ปกอยู่ที่วัดนี่แหละทั้งวันแม้ว่าจะสูงอายุแล้วในชานก็ไม่ได้หยุดยั้งอาชีพลับลจากการทำมาหากินแบบนี้ทำให้เขาซื้อนาไร่เพิ่มอีกหลายสิบไร่ ทองหยองที่เมียและลูกสาวสวมใส่ก็แพรวพราวเหลืองอร่ามเสื้อผ้าก็ใหม่ๆสวยสวยๆอาหารการกินที่บ้านเขาก็ต้องเรียกว่ากินดีอยู่ดีและลูกสาวเนี่ยชื่อกุลยาแม้ว่าจะเป็นลูกสาวเสือแต่เธอเธอก็มีแฟนนะหนุ่มใกล้บ้านนะมาชอบในชันก็ไม่ได้ขาดขวางอะไรเพราะว่าบ้านผู้ชายคนที่มาชอบเนะ่ะเป็นคนมีอันจะกินมีนาหลายสิบไร่มันก็เหมาะสมกันเขาก็ยอมให้แต่งงานเพียงแต่ว่าเรียกค่าสินสอดทองมั่นหนักหน่อย งานแต่งก็จัดใหญ่โตแขกเรือเต็มบ้านเต็มช่องบนบ้านก็เต็มใ้ถุนเรือนลานบ้านก็เต็มกินอยู่กันอย่างอิ่มหนำสำราญสนุกหัวเราะตลกโปกฮ่าอ่ากลิ่นแกงเนื้อต้มเครื่องในกลิ่นขนมหวานตลอบอบอวนไปทั้งงานกินอยู่กันอย่างไม่อั้นเล่ายากับแกล้มใส่จานใหญ่ใหญ,ใหญ่ล้อมวงดื่มกินกันแต่พอค่ำเนี่ยกำลังผู้คนมั่วกันอยู่แทบไม่รู้ว่าใครเป็นใคร มีเสียงปืนดังเปรียงเปรียงขึ้นมาหลายนัดคนที่สุดลงไปกองไม่ใช่แขกเรือคนไหนแต่เป็นตาเฉยตาเฉยร่างผอมๆมแกกลายเป็นศพไปในพริบตาเดียวไกลๆร่างของแกก็มีร่างในชานลูกชายตัวสูงใหญ่ยืนอย่างงงๆอยู่งั้นอ่ะเขาเห็นหลังไอ้มือปืนคนยิงนะัยวัยมันกระโดดแผลลงเรือนไปพอได้สติเขาก็วิ่งไล่ตามปืนในมือระเบิดใส่แต่ว่าไม่โดนอ่ะ มันหนีไปได้เขาย้อนกลับมาอีกทีตาเฉยพ่อเขาตายสนิทแล้วเขารู้ทันทีว่าไอ้มือฆ่าเนี่ยมันต้องการจะยิงเขาแต่ว่าพ่อเขาเดินผ่านมาพอดีจะมาคุยอะไรบางอย่างกับเขาก็เลยตกเป็นเหยื่อกระสุนไอ้ตัวแสบนะเขารู้จักกันแค่เห็นหลังก็จําได้มันชื่อไอ้สมสมุนเก่าขัดแย้งกันแล้วก็เขาไล่ตับเพิดไปแม่เข้ากวนมันก็แค้นเขาจ้องจะฆ่าอยู่แต่ไม่นึกมา่ามันจะมาวันนี้ วันมงคลของลูกสาวแต่ตอนนี้วันมงคลไม่เป็นมงคลแล้วเพราะมีตกลิ่นควันปืนและกลิ่นคาวเลือดของพ่อเขาคละคลุ้งอยู่ข่าวว่าไอ้เจ้าสมคนที่บุกเดี่ยวมานั้นเคยโดนเสือชานตบหน้าแล้วก็ไล่ออกไปแล้วก็ไม่ให้ส่วนแบ่งในการปล้นครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะจับได้ว่ามันยักยอกทรัพย์สินบางอย่างจะงุบงิบเอาเสียคนเดียวเจ้าสมเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านใกล้เคียงที่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้วการตาย ของพ่อคือในเชยนี่เป็นกรรมหรือไม่นี่ในชานไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เขาไปสร้างทํากับคนอื่นมาแต่เขารู้เพียงว่ามันกล้าทําอย่างนี้มันก็จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกไม่ได้พอเสร็จงานแล้วเขาก็ตามล่าไอ้ตัวแสบแต่ว่าไม่เจอมันมันหนีหัวสุกหัวซุนไปไหนไม่รู้ตามไม่พบพักพวกก็ไม่ได้ข่าวมันเลยสองสามเดือนเขาไม่ได้ค่อยได้อยู่บ้าน อยู่มาวันหนึ่งข่าวก็มาสู่หมู่บ้านครอบครัวของไอ้คนที่ยิงตาเฉยตายที่ว่าเจ้าสมนั่ะบัดนี้เกิดไฟไหม้ที่บ้านมันนะคลอกตายไปสามศพเมียเจ้าสมลูกอีกสองไม่มีใครหนีออกมาได้เลยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีใครเห็นแต่ลือกันว่านั่นเป็นการล้างแค้นอย่างหนึ่งที่ทําโดยตรงไม่ได้ก็เล่นมันทางอ้อมไว้อย่างนั้นเอาตัวฆ่าตัวไม่ได้ก็ฆ่าลูกฆ่าเมีย ก็สลดใจกันมากสําหรับคนที่รู้ข่าวนี้ก็พูดกันไต้ว่าไม่น่าทําเลยไม่น่าทําเลยทีนี้มาถึงลูกเมียเสือชานบ้างสิก็ไม่มีความสุขเพราะว่ารู้นี่ว่าเจ้าสมมันยังอยู่เจ้าสมมารู้ว่าอลูกของมันเมียมันตายเนี่ยนะทำไมมันจะไม่ย้อนกลับมาแน่นอนขนาดพ่อในชานมันยังมายิงสักคว่ำเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นลูกเมียเสือชานก็เลยไม่มีความสุขกลางคืนไม่เป็นอันนอนมีบ้านแต่นอนไม่ได้ต้องแอบไปอาศัยบ้านอื่นบ้านตัวเองหลังใหญ่เบอ้อใช่ไหมเสือชานก็ต้องหลบนอนตามใต้ถุนยุ้งข้าวบ้างแม้แต่ที่ในลอมฟังก็ยังเคยนอนทีนี้ลูกเขยลูกสาวทีแรกลูกเขยก็อยู่ในบ้านด้วยแต่พอเกิดเรื่องนี้ก็ต้องหอบหิ้วกุลยาเมียรักไปนอนที่บ้านพ่อแม่ของเขาแต่ก็ยังไม่ไวเกรงเมียจะโดนเก็บ ต้องไปนอนที่บ้านของญาติสลับสับเปลี่ยนกันไปหลายเดือนผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงก็ค่อยๆหายกลัวก็กลับไปนอนบ้านกันความสุขก็ค่อยๆค,คืนกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกเขยแต่แล้วในคืนหนึ่งบ้านหลังใหญ่นั้นก็ลุกท่วมไปได้เปลวไฟเปลวเพลิงในแดงฉานจับต้องคา้าลุกลามรวดเร็วมากพรึบเดียวรอบบ้านไปหมดไม่มีใครเล็ดลอดออกมาได้แม้แต่คนเดียว เหตุที่ไม่มีใครเล็ดลอดออกมาได้เขาว่ามันรมยาให้หลับเป็นตายเลยใช้ยาอะไรไม่รู้รมเสร็จแล้วราดน้ำมันรอบบ้านแล้วจุดไฟนะเพราะว่าตำรวจเขาเจอถังน้ำมันทิ้งไว้ตายหมดบ้านเลยไม่ว่าพ่อแม่ลูกสาวลูกเขยเออเวรกรรมเหตุเกิดจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศไทยแล้วก็ต่อมาทำสัญญาเป็นพันธมิตรต่อกันประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแม้ว่าในสัญญาจะระบุเป็นพันธมิตรกันทหารลูกพระอาทิตย์ก็ยังคงข่มเหงราษฎรไทยก็เลยได้รับการต่อต้านการก่อกวนจากชาวไทยผู้รักชาติอยู่ตลอดเวลาคุณชาลีกับพี่เชื้อเนี่ยเป็นเพื่อนที่รักกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ถึงขนาดตายแทนกันได้พี่เชื้อนี่อาวุโสกว่าคุณชาลีประมาณสามปีพี่เชื้อมีญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงมากอีกทั้งฐานะของพี่เชื้อก็อยู่ในขั้นดีเป็นคนมีคุณธรรมต่อเพื่อนฝูงคนทั้งบางก็เลยให้ความเคารพนับถือเกรงอกเกรงใจพี่เชื้อมากคุณชาลีและพี่เชื้อต่างก็มีครอบครัวแล้วอาศัยในชนบทบ้านอยู่ตรงข้ามกันคนละฝังคลอง คลองนี้ใช้สัญจรกันภายในตำบลยาวติดต่อกับทะเลได้ฐานะของพี่เชื้อเวลานั้นก็ดีกว่าของคุณชาลีมากยามสงครามข้าวยากหมากแพงเวลาหุงข้าวต้องใส่เผือกมันผสมเพื่อการประหยัดแต่ว่าบรรดาลูกเมียพี่เชื้อนี่มีทองหยองใส่กันทุกคนพี่เชื้อไม่รังเกียจในฐานะคุณชาลีชอบช่วยเหลือคนอื่นการดำรงชีพก็ตั้งอยู่ในความดีเสมอมามีคติ รงกันกับคุณชาลีว่าความชั่วไม่ทำเสเลยจะดีกว่าคนไทยเวลานั้นจงเกลียดจงชังทหารญี่ปุ่นมากการกระทำอะไรที่พอจะสร้างความพินาศย่อยยับไปแก่กองทัพญี่ปุ่นคนไทยจะลงมือทำด้วยความสามาคัคคีร่วมใจเรื่องที่กองทัพญี่ปุ่นเอื้อมระอามากก็คือการปล้นทรัพย์จนทหารญี่ปุ่นกล่าวว่าคนไทยทั้งสิ้นยีล้านไม่ ไม่เป็นหัวขโมยเพียงล้านเดียวคือล้านพระภิกษุเท่านั้นแหละนอกนั้นขโมยทางนั้นวิธีปล้นทรัพย์ญี่ปุ่นที่ลือลั่นมากก็คือการกระทำของพวกไทยทีบคณะหรือว่าแก๊งไทยทีพนี่เป็นกลุ่มโจรผู้รักชาติยอมเสี่ยงชีพเพื่อก่อกวนบ่อนทำลายกองทัพญี่ปุ่นมักจะลงมือปล้นเพื่อชาติในเวลาค่ำคืนในขณะที่รถไฟกำลังแล่นโดยที่ซุกซ่อนตัวไปบนหลังคาโบกี้รถไฟ หรือไม่ก็ขบวนรถสินค้าที่บรรทุกสิ่งของของทหารญี่ปุ่นแล้วใช้ฝีมืองัดเอาของพวกญี่ปุ่นทิ้งลงมาตามข้างทางรถไฟจากนั้นก็จะนำสิ่งของที่ได้มาเอาไปขายหรือว่าจำหน่ายจ่ายแจกกันสิ่งของเต็มขบวนจะถูกคณะไทยถีบถีบลงมาสิเกือบครึ่งสร้างความปวดเสียนเวียนเกล้าแก่ทหารญี่ปุ่นเป็นอั้นมากปราบก็แล้วปรามก็แล้วคณะไทยถีบไม่ได้ย่อท้อต่อความตายเลยสิ่งหนึ่งที่คณะไทยถีบปล้นมาได้ก็คือ ธนบัตรไทยแต่พิมพ์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นธนบัตรที่ญี่ปุ่นพิมพ์มาให้รัฐบาลไทยรับรองคือต้องลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้นคือนายเล้งสีสมบงลงนามแล้วจึงจะสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรที่ยังไม่ได้ลงนามรับรองนี้จึงเป็นธนบัตรเทือนผิดกฎหมายชาวบ้านก็พากันเรียกว่าธนาบัตรนายเล้งในคณะไทยถีบซึ่งมีคนจํานวนมากก็ย่อมมีคนชั่วปะปอนอยู่ พวกนี้ไม่ยอมทำลายธนบัตรเถื่อนกลับปลอมลายมือชื่อในเล้งสีสมองซึ่งเป็นรัฐมนตรีเสเองแล้วก็นำออกมาจำหน่ายใช้กันเป็นล่ำเป็นสันปล่อยความโลภสิงใจโดยไม่คำนึงถึงชาติบ้านเมืองธุรกิจการค้าธนบัตรเถื่อนนี้แพร่หลายไปมากขึ้นเนื่องจากลงทุนน้อยเสี่ยงนิดหน่อยกำไรดีการค้าก็มักจะเป็นในรูปแบบมีคนกลางซึ่งเป็นผู้กว้างขวางพอสมควร หาซื้อธนบัตรเถื่อนจากคณะไทยทิพย์แล้วก็เอามาจำหน่ายแก่นายทุนอีกต่อหนึ่งโดยได้กำไรเป็นเท่าตัวเนื่องจากมีเพื่อนฝูงพรรคพวกมากก็เลยมีคนมาชวนพี่เชือ้อพี่เชื้อได้รับการชักชวนให้ลงมือทำการค้านี้เพื่อนฝูงแล้วก็ภรรยาก็รบเรา้าก็ทำให้พี่เชื้อสนใจการค้านี้ไม่น้อยจนกระทั่งวันหนึ่งแกก็นำเรื่องการค้านี้มาปรึกษาคุณชาลี แล้วก็ชักชวนให้คุณชาลีร่วมลงมือคุณชาลีมีความคิดติดตัวเสมอว่าทรัพย์สิ่งใดได้มาโดยไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทรัพย์นั้นย่อมจะพินาศจิบหายแล้วก็ก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ที่ได้มาด้วยคุณชาลีก็เลยเลี่ยงที่จะให้คําตอบโดยอ้างว่าขอปรึกษากับภรรยาก่อนเสร็จแล้วไม่นานพี่เชื่อกับภรรยาก็มาหาคุณชาลีที่บ้านชักชวนให้ร่วมลงมือภรรยาพี่เชื่อก็บอกว่าไม่รวยคราวนี้แล้วก็ไม่รู้จะรวยคราวไหนแล้วละ,ละ ดูท่าทางพี่เชื่อไม่ค่อยอยากจะทำแต่ว่าทนลูกตือของภรรยาไม่ไหวภรรยาพี่เชื่อนี่เป็นคนไม่สันโดษไม่พอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่ความโลภบ,บังตาทำให้กล้าทำความชั่วโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองคุณชาลีกับภรรยาตอบปฏิเสธคำชักชวนของภรรยาพี่เชื่อโดยสุภาพแม้ว่าภรรยาพี่เชื่อจะพูดจาหวานล้อมต่างๆนานา คุณชาลีก็ยังคงถือคติเดิมที่ว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าหลังจากนั้นมาพี่เชื้อก็ลงทุนขายสร้อยขายแหวนทองคําเอาเงินทั้งหมดที่สะสมไว้ทุ่มซื้อธนบัตรเถือนจนหมดสิน้นหวังจะได้กําไรเป็นแสนแสนบาทมีผู้ร่วมทําการค้าชื่อตับปิกตับปิกนี่เป็นคนบางเดียวกับพี่เชือ้อมีชื่อเสียงทางด้านการพานันที่เอวนี่คาดเข็มขัดทองคําหนักถึงยี่สิบบาท อันเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการโกงเขาทั้งสิน้นพี่เชื้อจะเป็นผู้หาธนบัตรตาปริกเป็นผู้หาลูกค้าที่ต้องการธนบัตรนะเขาวางโครงการค้าเขาไว้อย่างนั้นวันหนึ่งตาปริกก็บอกกับพี่เชื้อว่ามีนายทุนใหญ่ตอนนี้พักอยู่ที่โรงแรมในเมืองต้องการธนบัตรเถ,ถื่อนจํานวนมากพี่เชื้อรู้ข่าวก็ดีใจก็บอกกับภรรยาบอกว่าเออน้องเลยต่อไปเราเป็นเศรษฐีกันแล้วเออ ตาปิกก็เป็นคนกลางกำหนดเวลาสถานที่นัดส่งมอบสินค้าและชำระเงินเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายพี่เชื่อตาปิกแล้วก็นายทุนกับลูกสมุนสามคนก็มาพบกับบริเวณหาดทรายประพบกันที่นั่นริมทะเลเงียบดีเป็นจุดนัดพบขณะที่กำลังส่งมอบของอาเซียนนายทุนกับลูกสมุนก็ชักอาวุธปืนออกมาพร้อมกับแสดงตัวเป็นตำรวจจับกุมพี่เชื่อแล้วก็ตปปิก พร้อมก็ยื่นข้อเสนอว่าผมไม่ต้องการดำเนินคดีกับตาปริกแล้วก็พี่เชื้อหรอกแต่ขอยุดธนบัตรเทือนไปมอบให้แก่ทางราชการพี่เชื้อก็ย่อมรักตัวมากกว่ารักทรัพย์สมบัติละ่ะก็กล้ามกลืนรับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ฝ่ายทางตาปริกก็ปลอบใจพี่เชื้อว่ารอดมาได้ก็ดีแล้วแล้วคราวหน้าค่อยแก้มืออีกครั้งตอนนั้นพี่เชื้อหน้าดำเนายราศีหมองคล้ำเสียเงินทองเกือบหมดตัวยังเหลือแต่เพียงบ้านกับที่ดิน ต่อมาพี่เชื่อก็สืบทราบว่าตำรวจที่จับแกนะเป็นตำรวจปลอมรู้เห็นเป็นใจกระตะปิกพี่เชื่อเสียรู้ตะปิกราชาการพนันเสแล้วพี่เชื่อผู้มีคนนับหน้าถือตาม,มากมายถูกตะปิกรูปเชิงชายไหนเลยจะไม่คิดล้างแค้นนะตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนหรอกพี่เชื่อก็ลงมือวางแผนนะว่าจ้างนักเลงสองคน หนึ่งในจํานวนนั้นชื่อเสือเชาเสือเชาเป็นเสือหนุ่มอายุ1 8บแปกําลังรุ่นรุ่นเข้าๆออกออกสถานีตํารวจเป็นประจําจิตใจอำมหิตฆ่าคนด้วยวิธีการแป,แปลกๆเช่นเอาก้อนหินห่อพระขรามาแล้วฟาดหัว,วคนยนตายชอบขม่มขืนผู้หญิงคือป้าจันน่ะแกเป็นชาวนาอยู่บ้านกับลูกสาวสองคนซึ่งกําลังแตกเนื้อสาวคนนึงชื่อบัวบานตอนนั้น เป็นฤดูเก็บเกี่ยวบัวบานลงมานวดข้าวใต้ถุนบ้านคนเดียวในคืนเดือนหงายเสือชาวก็ย่องเข้ามาใช้ปืนยี้บัวบานไปข่มขืนในป่าภายหลังบ้านผู้หญิงก็ร้องขอความกรุณาเสือชาวกลับครูว่าถ้าไม่ยอมโดยดีจะฆ่าประจันซึ่งเป็นแม่เสียบัวบานก็เห็นแก่ชีวิตแม่ก็ยอมให้เสือชาวข่มขืนนับครั้งไม่ถ้วนที่เสือชาวก่อคดีโหดที่นี้พอได้รับคำชักชวนจากพี่เชือ่อก็ตอบตกลงใจทันที พี่เชื้อกับสองเสือก็ปลอมเป็นตำรวจสวมเครื่องแบบสีกะกีมุ่งหน้าไปบ้านตะปิกนักพนันตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำและมองหน้ากันไม่ค่อยถนัดพี่เชื้อก็คอยดูต้นทางใต้ถุนบ้านให้สองเสือตำรวจปลอมขึ้นไปบนบ้านตะปิกสแสดงหมายคนขอคนบ้านตะปิกตะปิกอาศัยอยู่กับลูกสาวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่กล้าขัดขืนยอมให้ค้นโดยดีผลการค้นโดยตำรวจปลอมก็พบเปือนเถื่อนกระบอกหนึ่ง ซึ่งความจริงสองเสือต้องการเข็มขัดทองคำยี่สิบาทของตะปริกต่างหากตะปริกราชาพนันเจ้าเล่ห์เลี้ยงพึ่งไว้บนบ้านภายในรังพึ่งเป็นที่เก็บของมีค่าเข็มขัดทองคําก็อยู่ในรังพึ่งนั่นแหละมันถึงได้รอดพ้นจากตารวจปลอมอย่างแยบยลเมื่อพบปืนเถื่อนสองตำรวจปลอมก็เชิญตะปริกไปสถานีตํารวจโดยนั่งเรือพายไปพี่เชือซึ่งคุมเชิองอยู่ใต้ถุนเห็นเสือชาวกับเพื่อนนําตัวตะปริกออกจากบ้านก็รีรีบ ลงเรือไปคอยตะปิกที่จุดส่งมอบธนบัตรเถื่อนที่แกเคยเสียเหลี่ยมโดยไม่รอช้าสองตำรวจนอกสถาบันก็ใช้ปืนขู่ตะปิกให้อยู่ในความสงบแทนที่จะพาไปโรงพักกลับพาไปหาพี่เชื่อตามที่ได้นัดหมายกันไว้เวลานั้นประมาณห้าทุ่มตะปิกก็ก้มกราบอ้อนวอนขอชีวิตจากพี่เชือ่อไหนเลยพี่เชื่อจะปล่อยเสือคืนป่าก็ใช้มีดปาตานคมกริบสับลงตามตัวตะปิก พูดคำหนึ่งก็สับลงไปครั้งหนึ่งเลือดตะปริกนี่พุ่งอย่างกระน้ำผุแผลตามตัวเวอะหวะไปหมดทั้งเอ็นทั้งเนื้อห้อยร่องแรงจนตะปริกขาดใจตายอย่างอนาถสมชีวิตราชาพนันจอมโกงทั้งสามก็นําศพตะปริกโยนทิ้งทะเลแล้วก็พากันแยกย้ายไปคนละทางตะปริกจอมโกงจบชีวิตเพราะช่อโกงอย่างที่คำเขาว่าหมอง,งูตายเพราะงู เวลาประมาณตีสี่พี่เชื้อก็มาหาคุณชาลีที่บ้านด้วยสารรูปที่โหดเยี่ยมเสื้อกางเกงเปื้อนเปรอะไปด้วยเลือดตะปิกกลิ่นคาวเลือดน่ครากรุงไปหมดพี่เชื้อก็บอกคุณชาลีบอกว่าแกได้ฆ่าตะปิกแล้วถ้ามีคดีถึงตัวแกให้คุณชาลีช่วยเป็นพยานด้วยคุณชาลีก็ใจคอไม่ค่อยดีแต่ก็ตกลงรับปากเพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนรุ่งเชา้าลูกสาวตะปิกอาบน้ําแต่งตัวหอบข้าวของไปเยี่ยมพ่อของตัวที่สถานีตํารวจ ปรากฏว่าไม่พบตะปิกถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องไม่กี่วันต่อมาก็เป็นที่น่าประหลาดศพตะปิกขึ้นอืดจากกลางทะเลลอยเข้าคลองมาติดกอสวะริมตะลิงแถวหน้าบ้านพี่เชื่อลูกตะปิกถึงได้รู้ว่าพ่อโดนฆ่าคนฆ่าตายแล้วฝ่ายตำรวจก็ไม่สนใจติดตามคดีเนื่องจากตะปิกเป็นคนมีประวัติเสียหายแล้วเรื่องฆาตกรรมตาปิกก็เงียบหายไปกระสายน้ำวันหนึ่งเสือเชา ยอมมาหังกามีโอกาสนั่งกินเหล้ากันในอำเภอพอเหล้าเข้าปากมากเขาก็คุยโมโอ้อวดว่าตัวรู้เรื่องคดีฆาตกรรมตะปิกในที่สุดพี่เชื้อกับพวกก็ถูกจับส่งตัวฟ้องศาลส่วนเสือชาวปลอดภัยเนื่องจากตำรวจเขากันเอาไว้เป็นพยานพี่เชื้อก็จำต้องจำนองบ้านขายที่ดินนำเงินมาสู้คดีจนฐานะแย่ลงเคราะหรายศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตถูกนำตัวไปจำขังที่เรือน จำกลางบางขวางเพื่อจะรอคำตัดสินของศาลอุทธรดีกาพี่เชื้อถูกจำขังประมาณสองปีศาลดีกาพิพากษาจำเลยไม่มีความผิดได้รับอิสราภาพแต่ก็หมดตัวเพราะปากปลาหมอของเสือชาวถึงตอนนี้พี่เชื้อลงตกไม่อาฆาตจองเวรเสือชาวเขาก็บอกคุณชาลีบอกว่าเราผิดเองมคบเด็กสร้างบ้านจากนั้นพี่เชื้อก็หันหน้าเข้าวัดทำบุญสุนทานรักษาศีลทั้งสองคนผัวเมีย ในที่สุดก็ถึงแก่กรรมอย่างสงบฝ่ายเสือชาวนึงก็เหิมเกรมก่อคดีปล้นฆ่าไม่ยั้งมือจนกระทั่งพลาดท่าถูกจับนะส่งฟ้องศาลโดนจำคุกพอใกล้จะพ้นโทษก็มีโทษจำคุกจากคดีอื่นๆมาอีกเรื่อยจนครอบครัวพี่น้องเสือชาวในเบื่อระอาแม่เสือชาวนี่ไปเยี่ยมเสือชาวในคุกครั้งสุดท้ายบอกว่า ลูกเออเองคงสมัครใจอยู่ในคุกตลอดชีวิตแต่นะเออจะอยู่ก็อยู่ไปบรรดาญ,ญาติพี่น้องก็ปลงใจตัดเสือชาวออกจากครอบครัวเพราะว่าเสือชาวมีเวลาสําหรับคุกมากกว่าเวลาสําหรับครอบครัวเสือชาวถึงจะติดคุกก,ก็โตคับตารางสร้างศัตรูไม่หยุดหย่อนก่อคดีในคุกเสมอต่อมาก็ถูกเพื่อนนักโทษเอาน้ํากรดราดลงในดวงตาขณะนอนหลับจนตาบอดสนิททั้งสองข้าง จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังคงตาบอดรับกรรมอยู่ในคุกครับนี่เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ